ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าสามเณรทุกๆรูปค่ะแล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มีโอกาสทุกครั้งที่ได้บรรยายหรือจัดรายการวิทยุค่ะวันนี้ก็จะเป็นรายการวิทยุจัดทุกวันก็จะประมาณ5สถานีวิทยุถ้าเกิดเป็นพรุ่งนี้ก็จะเป็น9สถานีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็เมื่อก่อนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสมัยก่อนไม่มีไลฟ์สดค่ะก็จะเป็นใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นระบบเข้าวิทยุออนไลน์เบื้องต้นใช้โทรศัพท์มือถือก่อนแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปออกที่ไมค์ของสถานีวิทยุเสียงก็จะอู้ๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คนก็ยังมีความพยายามในการฟังนะคะสมัยก่อนเมื่อ17ปีที่แล้วหลังจากนั้นมาพอมีระบบออนไลน์ขึ้นมาก็ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาไปไหนทีก็ต้องแบกคอมพิวเตอร์ไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเข้าออนไลน์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดรายการวิทยุโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบนี้เนี่ยก็ไม่มีพอมายุคปัจจุบันที่เริ่มไลฟ์สดเนี่ยก็เพราะว่าที่เริ่มไลฟ์สดเนี่ยก็เพราะว่าอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณปี59 2559ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กปีแรกไปจัดรายการค่ะจัดรายการวิทยุรายการมันก็ต้องรักษาไว้คือโยมจะมีกฎให้กับตัวเองอยู่ข้อหนึ่งคือถ้าเราจะเพิ่มงานเก่าต้องไม่เสียคืองานที่เราทำอยู่สมมติว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยงานเก่าที่เราทำอยู่เนี่ยต้องไม่ถูกกระทบถ้าเกิดว่างานเก่าของเราเสียหรือเราเปลี่ยนงานแสดงว่าเราไม่มีศักยภาพบอกตัวเองแบบนั้นแสดงว่าเราไม่มีความสามารถพอทำให้พอทำของใหม่ของเก่าเสียทำของใหม่ของเก่าเสียมันก็ไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบที่เรามีอยู่ทีนี้ไปประเทศนอร์เวย์เวลามันแตกต่างกัน6ชั่วโมงเวลาเนี้ยก็มีทางโยมทางต่างประเทศฟังอยู่หลายท่านเหมือนกันมันคือประมาณตีสองตีสามของทางยุโรปเขายังไม่สว่างแต่เราสว่างก่อน8โมงเช้าปรากฏว่าตอนนั้นยังไม่มีออนไลน์ค่ะโยมยังไม่มีไลฟ์สดแบบนี้ค่ะโอ้โหต้องตื่นมาไปอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ3เดือนอยู่จนครบวีซ่าค่ะวีซ่าไปวันไหนกลับวันไหนนี่กลับก่อนวีซ่าหมดวันเดียวเองไปอยู่นานพอสมควรตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตีสองนะคะเหมือนเราอยู่ประเทศไทยนะตื่นตีสองใช่ไหมคะตื่นมาประมาณตีสองครึ่งแล้วก็จัดรายการวิทยุค่ะตีสามเนี่ยก็จัดรายการจำได้ว่าตอนนั้นหลวงพ่อพระครูอุเทศปริยัติยาธรหลวงพ่อสมคิดเนี่ยค่ะท่านก็ฟังรายการอยู่โยมก็จัดรายการวิทยุออนไลน์นั่นแหละจากตอนนั้นมีทางโทรศัพท์แล้วแต่ไม่มีไลฟ์สดหลับในค่ะบางวันนี่หลับในเพราะว่าตื่นตีสองทุกวันพอตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยจัดรายการเสร็จตีสามของประเทศนอร์เวย์เนี่ยทำอาหารต่อตีสี่ทำอาหารต่อเสร็จปุ๊บพออาหารเสร็จพระคุณเจ้าก็มาทำวัดเสร็จเราก็ร่วมทำวัดด้วยพอท่านทำวัดเสร็จกับเราเราก็ถวายอาหารทีนี้กิจกรรมของวัดก็ยาวเลยค่ะไม่มีพักจนถึงกลางคืนจนจบกิจกรรมของวัดเสร็จปุ๊บเราก็ทางประเทศนอร์เวย์มันไม่ค่อยมืดค่ะสว่างที่นั่นเนี่ยเขาเรียกพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยมืดสองสามทุ่มเนี่ยยังเหมือนสี่ห้าโมงเย็นบ้านเราอยู่เลยโยมก็ไม่หลับโยมจะนอนก็เที่ยงคืนห้าทุ่มตีสองตื่นแล้วอย่างเงี้ยทุกวันปีแรกกลับมาเนี่ยเพียเลยค่ะกลับมาถึงเมืองไทยนี่รู้เลยว่าเวลามันแตกต่างกันเยอะแล้วเราเพียค่ะตอนที่อยู่เป็นคนอย่างหนึ่งคือพอได้ทำอะไรที่มันเป็นบุญเนี่ยมันมีความสุขมันเหมือนเราใช้พลังงานเต็มที่มีความสุขอะ
แต่พอจิตของเราเนี่ยมันหลุดออกจากการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนดาวลงเลยตื้ดกำลังมันลดค่ะพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยหลับหลายวันเลยค่ะนะคะก็เลยพอครั้งที่สองไปประเทศนอร์เวย์ต่อไปประเทศเดนมาร์กต่อตอนหลังเนี่ยก็ไปทุกปีค่ะก็ปรากฏว่าเริ่มคิดแล้วเราน่าจะมีไลฟ์สดเอาไว้นะนี่คือเหตุผลที่มีไลฟ์สดเราน่าจะมีไลฟ์สดนะเขามีไลฟ์สดกันแล้วนะคะโยมก็ไลฟ์สดตามเวลาของประเทศนอร์เวย์แล้วก็คุยกับทิโชคที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่วัดป่าจริยธรรมบอกทิโชคพอถึง8โมงเนี่ยทิโชคก็ลิงก์เอาแล้วกันให้คุณลิงก์เอาตามวันที่มันตรงแต่เราจะไม่จัดรายการตอนตีสองแล้วเราจัดของเราที่ประเทศไทยประมาณบ่ายสองบ่ายสามไอ้ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีไลฟ์สดแล้วโทรศัพท์มือถือของโยมเนี่ยปีนี้เดือนนี้เป็นเดือนของปกติเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยโยมแทบจะไม่ได้เคยซื้อเลยด้วยความที่ว่าเราจัดรายการวิทยุแล้วเราพยายามที่จะรับผิดชอบงานของเราเนี่ยบางทีแค่โทรศัพท์มีปัญหานะคะมันดับมันอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเนี้ยเจ้าภาพเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านเสียไปประมาณเดือนนี้แหละค่ะวันที่25ชื่ออาจารย์ลำมงคลซึ่งเป็นหมอดูนะเป็นอาจารย์เป็นหมอดูแต่ว่าดูไลฟ์สดของโยมประจำแล้วก็แชร์ให้ลูกศิษย์ทุกวันนี้ลูกศิษย์ก็ยังตามไลฟ์ของโยมอยู่หลายๆท่านก็ร่วมบุญมาในงานต่างๆพอโทรศัพท์เสียปุ๊บเนี่ยยังไม่เนี่ยค่ะโทรศัพท์เสียปุ๊บนี่โทรศัพท์มาติดต่อเลยค่ะนะโทรศัพท์แบบมีอาการมีปัญหาตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยให้เลือกสีเลยนะคะไม่ถามด้วยว่าเอาไหมจะซื้อให้ส่งสีมาเลยค่ะแล้วยี่ห้ออื่นอาจารย์ธรรมโมลีก็ไม่ใช้ต่างหากใช้ไอโฟนอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหอาจารย์ก็เราจะพูดกันว่าคือเราพูดในรายการแล้วว่าเราจะเก็บเงินซื้อไอโฟนเท่านั้นจะไม่เอายี่ห้ออื่นเพราะว่าระบบในการใช้งานแล้วก็มันป้องกันการเรียกว่ามันจะแฮกข้อมูลอะไรพวกนี้ค่ะมันจะยาก iPhone เนี่ยโยมก็โดนหลายครั้งนะคะแต่ระบบมันเตือนโยมก็สามารถที่จะออกจากการถูกแฮกได้หลายครั้งเพราะ iPhone ก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ดูแลเรื่องเงินของจิตอาสาอยู่ด้วยบัญชีต่างๆเงินมันก็เยอะพอสมควรเราก็ต้องมานั่งระวังกลัวว่าเงินของคนอื่นเขาจะหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คืนบัญชีไปแล้วก็เลยเป็นสบายใจขึ้นนะคะเงินจำนวนเยอะพอสมควรค่ะนะคะก็เลยเริ่มมีการไลฟ์สดขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็ที่มาที่ไปแล้วก็อย่างที่โยมได้พูดไปสักครู่เนี่ยค่ะว่าโยมจะทำอะไรเนี่ยโยมก็จะคิดว่าถ้างานเก่าที่เรารับผิดชอบอยู่มันเสียถ้าเราเพิ่มงานใหม่เนี่ยโยมจะทิ้งงานใหม่ก่อนนะคะกลับมาหางานเก่าให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยไปงานใหม่ที่เราทำคือแสดงว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันไปไม่ได้แต่มันก็อยากลองอะค่ะสมมติว่าโยมจัดรายการวิทยุด้วยสอนกรรมฐานด้วยทำอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยมีคนเขาโอเคแล้วว่าเราทำดีแต่ว่าปรากฏสักพักหนึ่งพอเราเพิ่มงานขึ้นมาเนี่ยไอ้งานเก่าของเราที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพโยมต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่ามันไม่ได้ผลแล้วถ้าเราเก่งจริงเนี่ยมันจะต้องได้หมดแสดงว่าเราเนี่ยไม่เก่งแล้วต้องทิ้งงานเก่าทิ้งงานใหม่ที่เลือกก็ต้องดรอปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาหางานเก่าให้มันมีประสิทธิภาพอย่างการที่โยมตัดสินใจเรียนปริญญาเอกเนี่ยบอกเลยว่าโยมไม่ได้คิดที่จะเป็นด็อกเตอร์แบบที่เขาเรียกกันด็อกเตอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จริงๆแล้วต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองพอเราไปอยู่ในวัดอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันเองเนี่ยวันนึงเราก็จะคุยแต่เรื่องธรรมดาใช่ไหมคะโอกาสที่เราจะคุยธรรมะหรือโอกาสที่เราจะคุยวิชาการระดับพระไตรปิฎกหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะการวิเคราะห์วิจัยต่างๆเนี่ยมันไม่มีก็จึงเลือกที่จะไปเรียนเพื่อที่จะได้ไปเจอนักปราชญ์ไปเจอบัณฑิตไปเจอครูบาอาจารย์ทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเมื่อก่อนเคยสงสัยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความสงสัยในการสร้างพลังงานแบบนี้
เมื่อก่อนโยมสงสัยว่าทำอะไรเนี่ยอย่างเช่นทำอันเนี้ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโยมเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพระอาจารย์เปิดหลวงพ่อสุภพทุกครั้งฟังท่านตั้งแต่ยังไม่รู้จักท่านนะคะมีวัดที่เราไปงานเงี้ยเปิดพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าท่านมีคำตอบให้กับเราเราจึงไม่สงสัยว่าคนเนี่ยทำไมถึงที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยมันจัดสรรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจิตเนี่ยคัดสรรเนี่ยคัดสรรให้คนเนี่ยแบ่งแยกประเภทของคนไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราชอบแบบไหนเนี่ยเราก็จะไปแบบนั้นพอเราฟังพระอาจารย์สมภพพอเราฟังพ่อพระพรหมคุณาภรณ์หรือปัจจุบันนี้คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบรรยายอย่างเงี้ยโยมไม่ได้บอกว่าโยมฉลาดแต่โยมกำลังจะบอกว่าโยมกำลังพยายามที่จะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกชุกคือในมงคล38ประการเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่3บูชาผู้ที่ควรบูชาหรือปัจจุบันของเราจะเรียกไอดอลนะคะคนเรามันจะมีคนเก่งประจำใจเราชอบแบบไหนเนี่ยเราจะไปแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเรื่องพวกนี้มันบังคับไม่ได้นะคะเราจะบังคับตัวเองให้เราทำไมไม่ชอบแบบนี้ล่ะชีวิตของเราจะได้เป็นแบบนี้เนี่ยมันบังคับไม่ได้นอกจากว่าเราไปเจอธรรมะของพุทธเจ้าอย่างเช่นในการแสดงธรรมของพุทธองค์เนี่ยพระองค์ทรงแสดงเป็นอนุปุพพิกถาลำดับตามความเขาเรียกลำดับตามความเข้าใจหรือสติปัญญาของผู้ฟังถ้าผู้ฟังเนี่ยเกิดมายังไม่เคยที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงวิปัสสนากรรมฐานเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับการเอาของที่มันมีประโยชน์ทิ้งไปในแม่น้ำมันไม่เกิดประโยชน์ถึงเราจะพูดวิปัสสนาไปเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลแต่คนฟังไม่รู้เรื่องบางทีไปเจอคนพาลบอกคนพูดไม่รู้เรื่องอีกมันก็เลยไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องพูดสิ่งที่มันมีประโยชน์ขนาดนั้นในการแสดงอนุภูมิคาถาค่ะท่านจะแสดงเป็น5ขั้นคือ1แสดงเรื่องของทานประโยชน์ของทานนะคะแล้วก็ผลที่เราจะได้รับจากการทำทานแล้วก็แสดง2ข้อที่2ก็คือแสดงเรื่องศีลว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างแจกแจงศีลเลยค่ะศีลมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทอย่างที่โยมอธิบายไปเมื่อวานนะคะว่าแม่ชีมาถามเพราะพวกเราจะเป็นกันญาติโยมชอบเป็นตอนนั้นจำได้ว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปถือศีลอยู่ที่ทางใต้โยมกว่าจะนั่งอยู่ที่วัดปูจวงตรงนี้เนี่ยโยมก็ละเหเล่ร่อนไปหลายที่เหมือนกันอยากรู้อยากเห็นค่ะก็ไปทีนี้ตอนนั้นเนี่ยไปที่ชุมพรไปที่ชุมพรเนนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมาหลายรุ่นมากรุ่นแรกที่อยู่เนี่ยตอนนี้น่าจะ30กว่าไปแล้วที่สึกไปชีวิตเนี่ยอยู่กับเนนมาตั้งแต่อายุ20กว่าคือเริ่มที่จะอุปถากเนนชอบเนนน่ารักอะไรเงี้ยก็จะอุปถากเนนตอนนั้นเนี่ยก็บวชเนนแล้วก็อุปถากตอนนั้นเนนอยู่ที่วัดที่ปากท่อราชบุรีดื้อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครถามอาจารย์เนนดื้อเป็นยังไงโอ้มันมีวัคซีนซะละดื้อก็ชวนชีวิตเนนแหละเนนดื้อไปเนนก็รับกรรมของเนนเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็แค่เอาเนนเป็นที่ตั้งของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแค่นั้นเองถ้าเนนดีเราก็อุปถากเนนเป็นอย่างดีแต่ถ้าเนนไม่ดีก็เรื่องของเนนไม่เกี่ยวกับเราจะไม่ไปตำหนิจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่รักษาใจดื้อมากดื้อจนหลวงพ่อตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วค่ะเจ้าคณะอำเภอปากท่อต้องลงไปตักส้วมเลยค่ะให้ไปตักส้วมแล้วสารพัดจะดื้อขนาดนั้นนะคะก็เอาไม่อยู่หลวงพ่อเอาไม่อยู่โทรศัพท์มาตามตอนนั้น
โยมหนูชื่อหนูอะตอนนั้นตัวเองก็ยังไม่น่าจะไปปลาย20อะค่ะยังไม่30มาเอาเน้นไปจะสึกแล้วนะโอ้หลวงพ่อ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 อย่าเพิ่งสึกเดี๋ยวไปรับก่อนปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นพอขับรถไปรับสมณเณรทั้งหมดถูกหลวงพ่อสึกเรียบร้อยแล้วชุดที่ใส่คือชุดกงเต็กชุดกระสอบอะค่ะไม่มีเสื้อผ้าใส่เอาชุดกงเต็กงานศพอะให้เนนใส่แล้ววิ่งกันมาหาเราโอ้โหเป็นภาพที่สังเวชทุกวันนี้ยังจำภาพนั้นอยู่เลยวิ่งกันมาโอ้วิ่งมาใหญ่เลยดีใจรถมารับสึกแล้ววิ่งกันมาโอ้โหสภาพหมดสภาพมากเลยมันเปลี่ยนชุดแล้วมันเปลี่ยนสภาพจริงนะคะอารมณ์เนี่ยโอ้โหมันเนนลองคิดดูใส่ชุดกงเต็กเอาไหมเนนภูผาไหมใส่ชุดกงเต็กไหมชุดกระสอบอะที่เขาใส่อะวัยพวกพ่อแม่เสียก็ลูกใส่ชุดกระสอบอะโอ้โหมากันดูไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยถามเนนอยากจะบวชอยู่ต่อไหมเอาอยากจะบวชอยู่ต่อก็เลยไปบวชที่ชุมพรใกล้ๆยังไม่ถึงปทิวตอนนั้นไปอยู่ปทิวนะแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงปทิวไปอยู่ที่ชุมพรมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งที่จะพูดเนี่ยค่ะโอ้ยเสียงโยมอะไรก็โลกวัชชะอะไรก็โลกัวก็โลกวัชชะอะไรก็ปวดหัวก็แกมากเลยแกจับผิดพระองค์นั่นจับผิดพระองค์นี้อันนั้นก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันนี้โลกตีเตียนอะไรก็ไม่รู้ค่ะโยมโอ้โหโยมฟังแล้วตายแล้วเห็นแล้วเราเองเรานั่งฟังเนี่ยเรายังรู้สึกว่าโยมคนนี้มันเกินขอบเขตของความเป็นโยมแล้วความจริงน่าจะไปเป็นเจ้าอาวาสมากกว่าคิดในใจเรารู้สึกไม่ดีอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นเด็ดขาดตอนเราเป็นเด็กนะคะตอนนั้นลุงคนนั้นน่าจะประมาณเนี่ยแหละค่ะประมาณป้าคนนี้ห้าหกสิบอ่ะอะไรก็นั่นเป็นโลกติเตียนเป็นโลกวัชชะคือใช้ภาษาบาลีตลอดเวลาเลยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีที่ในปัจจุบันสำหรับเราเองมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอ่ะแต่แกพยายามใช้กับชาวบ้านด้วยกันเพื่อที่จะเหมือนกับข่มคนอื่นเขาอ่ะให้เขารู้สึกว่าความรู้น้อยกว่าอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องศีลเนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าก็จะสอนเรื่องศีลว่าศีลเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่าศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดให้เรารักษาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็คือชำระกิเลสของเราแต่เราชอบเอาไปชำระกิเลสของคนอื่นถูกต้องไหมคะแม่ชีก็เลยบอกว่าแม่ชีอาจารย์แม่ชีขอเรียนเรียนวินัยกับเนนได้ไหมบอกแม่ชีถ้าแม่ชีจะเรียนเนี่ยแม่ชีต้องใจแม่ชีต้องดีๆนะแม่ชีเรียนมันไม่ใช่ว่าเราเรียนเพื่อที่จะไม่ใช่เป็นวิชาการไม่ใช่เป็นวิธีการประจบพระในการที่เราอยู่ในวัดเพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่แต่มันคือการวางใจเป็นอย่างบัณฑิตมันต้องมีความเคารพไม่ใช่ว่าเราเรียนเรารู้แล้วเนี่ยความรู้เราไม่ใช่จะดูถูกคนทุกคนได้มันมีสถานะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสถานะในพอบอกมีสถานะปุ๊บเนี่ยคนหัวหมอก็จะบอกว่าอ้าวไหนบอกไม่มีตัวตนไงเป็นอนัตตาอีกแหละเพราะว่าฟังธรรมะไม่เป็นนะคะก็จะเอามาปนกันให้มันเละเทะไปหมดมันก็เลยเกิดประโยชน์ไม่ได้สถานะในที่นี้เนี่ยในสัพพุริสธรรม7ประการนะคะคือรู้จักตนว่าเราเป็นใครอย่างโยมเนี่ยโยมมาอาศัยวัดภูจวงอยู่มาพึ่งบารมีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อยู่โยมก็พยายามที่จะทำตัวเองเนี่ยตามสถานะที่เราได้รับแล้วก็ทำตัวเองเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดในฐานะของตัวเองไอ้ที่มันเกินฐานะของเราอะหรือที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยโยมก็จะไม่ยุ่งเลยมันจะมีหน้าที่ของเราอยู่ค่ะพยายามบริหารไอ้หน้าที่ของเราเนี่ยค่ะให้มันมีประสิทธิภาพเพราะคนเราเนี่ยมันจะดูดีได้เนี่ยมันก็คือหน้าที่ของเราเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพไม่ใช่ไปยุ่งกับหน้าที่ของคนอื่นบางคนหน้าที่ตัวเองไม่สนใจเลยนะคะไปยุ่งหน้าที่ของคนนั้นไปยุ่งหน้าที่ของคนนี้
แล้วเจ้าของก็บอกว่าเจ้าของมีประสิทธิภาพแต่ลืมกลับมาดูหน้าที่ตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยบกพร่องนี่ค่ะทีนี้ศีลเนี่ยคืออะไรศีลก็คือโยมก็เลยบอกกับแม่ชีว่าถ้าเราเรียนวินัยหรือเราศีลเราเองเนี่ยเรามีเอาไว้เพื่อที่เราจะรักษาแล้วก็ชำระกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างหยาบที่หลวงพ่อสำราญต้องขออภัยนะครับไม่ได้พูดชื่อสมณศักดิ์ท่านท่านพูดถึงเรื่องของกิเลส3ระดับคือกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบก็คือกิเลสที่มันแสดงตัวแล้วอ่ะเช่นพูดจาหยาบทำร้ายร่างกายคนอื่นขโมยของคนอื่นผิดสามีผิดภรรยาด่านินทาให้ร้ายอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบคือมันพูดออกมาแล้วมันแสดงออกมาแล้วแต่ศีลเนี่ยมันจะชำระกิเลสอย่างหยาบไม่ให้ออกมาเราต้องเอาศีลเนี่ยมารักษาเพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันไม่มีกิเลสอย่างหยาบเพราะฉะนั้นพอคนมองภายนอกเนี่ยค่ะคนที่มีศีลเนี่ยจะดูถ้าดูคร่าวๆดูแบบไม่ได้ศึกษาจิตใจอะไรกันเลยนะคะถึงเราจะเขาอาจจะอึดอัดใจทรมานใจในการที่เขาเป็นคนดีอะแต่ดูภายนอกเนี่ยเหมือนผู้ทรงศีลเลยพ่อลองคิดดูนะคะว่าคนมีศีลเนี่ยก็จะไม่ปล่อยคำพูดอะไรออกไปไม่ปล่อยพฤติกรรมอะไรออกไปอันนี้ต่างหากที่เราต้องศึกษาก็เลยบอกแม่จีว่าถ้าเราเรียนวินัยสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนวินัยก็คือชื่นชมพระคุณเจ้าที่ท่านสามารถทำได้บางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยแต่เราไปนั่งจับผิดนะคะอุปนิสัยจับผิดเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลแล้วมันก็ส่งผลไปสู่โทสะจิตใจที่เศร้าหมองโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราสื่อเราเสพข่าวอะค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือออนไลน์กันได้เราเสพข่าวบางทีเนี่ยเราไปเลือกเสพข่าวที่มันไม่ทำให้ใจของเราอะเป็นกุศลนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความเรียกว่าหมดหมองเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงการร้องไห้หรือเสียใจแต่เศร้าหมองในที่นี้อาจจะเป็นการหัวเราะก็ได้บางทีเราหัวเราะเสียงดังๆด้วยการที่เราเอาเปรียบคนอื่นสำเร็จชนะคนอื่นได้เนี่ยอันนี้ก็คือจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่เศร้าหมองจากกิเลสนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงพรรณนาเรื่องของสวรรค์สวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขในด้านกามคุณเลยที่เราคุยกันเรื่องของความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพอเราอยู่ในวัดด้วยกันเนี่ยบางคนเขามีเงินของเขาเองเขาสามารถซื้อของกินดีๆได้แต่เราเนี่ยไม่มีนะคะนะแต่เราเนี่ยไม่มีเรากลับไปว่าเขากิเลสหนาโอ้นี่กิเลสหนาจังเลยยังกินของอร่อยอยู่อีกเคยเจอไหมคะโยมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองเลยนะคะเมื่อครั้งหนึ่งโยมทานอาหารโยมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เลือกอะไรอยู่แล้วแต่ปกติทานมังสวิรัติมาประมาณเกือบ30ปีแล้วมีวันหนึ่งพอเราทานอะไรเนี่ยคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าเราชอบอะไรเราจะทานอันนั้นเยอะหน่อยโยมก็ชอบทานยอดมะลุมอะค่ะที่ลวกอะจิ้มน้ำพริกโยมก็ถ้ามียอดมะลุมมาเนี่ยไปเก็บมาจากบ้านพี่นางมั่งอะไรมั่งเนี่ยโยมก็จะทานเยอะทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นมีโยมเนี่ยแขกอ่ะมาอยู่ที่วัดด้วยมาด้วยกันเขาผิดหวังในตัวโยมเลยนะแม่ชีบอกว่าอาจารย์วันนี้มีของโปรดอาจารย์ด้วยเนี่ยทำมาลุมไว้ให้ต้มมาลุมไว้ให้โยมก็อ๋อค่ะขอบคุณมากอะไรเงี้ยโยมที่มาวัดมาเยี่ยมอาจารย์ทำไมอาจารย์ยังกิเลสหนาอยู่อีกยังชอบมาลุมอยู่อีกเหรอ
กิเลสหนาไหมคุณสายชนกิเลสหนาไหมถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราจะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ไปเรียกร้องเหมือนกับที่พระบิณฑบาตอะค่ะพระบิณฑบาตได้ของเต็มบาตเนี่ยกิเลสหนาไหมคะก็ไม่ใช่คนเขาศรัทธาเขาก็ใส่บาตรมาอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเลยมีคนเอามาให้อะค่ะแต่เขามาว่าเรากิเลสหนาบอกอาจารย์ทำไมยังกิเลสหนาอยู่อีกอ้าวตายแล้วของมาเองเอาเรากิเลสหนาเฉยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้อธิบายยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยบอกเขาอธิบายเข้าไปว่าคือแม่ชีเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์เขาทำบุญเขาอยากจะทำให้อาจารย์ของเขาเนี่ยอันนี้อาจารย์เขาเนี่ยทานเขาทำแบบนั้นเขาก็ได้บุญของเขาเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังไงก็ได้ทีนี้มันเป็นผลบุญของเราไงคะคนที่มีบุญเนี่ยก็คือเราทานอะไรเนี่ยเราอยากจะได้อะไรมันจะได้เหมือนอะไรคะเหมือนสวรรค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงพรรณนาสวรรค์เอาไว้ว่าจะได้กามคุณเนี่ยซึ่งปราณีตแตกต่างกันสวรรค์เนี่ยคือสถานที่คนที่ทำบุญด้วยความปราณีตแตกต่างกันไปเกิดแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่ได้ของอร่อยจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่ได้ที่นอนดีจะเป็นไม่ได้ยังไงที่จะไม่ได้บ้านดีที่อยู่ดีมีเสียงอันเป็นเลิศมีรถอันเป็นเลิศมันล้วนแล้วแต่เป็นกามคุณทั้งนั้นเป็นกิเลสไหมคะแล้วขึ้นสวรรค์ได้ยังไงอ่ะอันนี้แหละค่ะที่ชาวพุทธของเราเนี่ยต้องกลับมาศึกษาแล้วล่ะที่หลวงพ่อสำราญท่านบอกเมื่อวานก็คือธรรมะเนี่ยคืออภิธรรมเนี่ยต้องศึกษาค่ะถ้าไม่ศึกษาเนี่ยมีปัญหาตรงที่บาปไม่รู้ตัวไปเจอคนเขากินดีอยู่ดีอ่ะบุญเก่าเขามีอ่ะไปด่าเขาเฉยเลยว่าเขากิเลสหนาถ้ากิเลสหนาคือมันไม่มีแล้วอยากมีค่ะไม่มีกินแล้วอยากกินไม่มีอยู่แล้วอยากอยู่อันนี้กิเลสมันเยอะค่ะมันอยากได้แล้วมันก็ทุกข์กิเลสเนี่ยทำให้คนเป็นทุกข์แต่คนมีกินแล้วก็ได้กินคนอยากนอนก็ได้นอนเนี่ยเขามีบุญค่ะเหมือนสวรรค์เลยพระพุทธเจ้าก็แสดงพรรณนาว่าทำบุญแบบนี้มารักษาศีลแบบนี้มาเนี่ยจะได้อย่างนี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 ้อะไรเงี้ยขึ้นบนสวรรค์แต่มันก็อยู่ในส่วนของกามคุณทีนี้ขั้นต่อไปที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คือโทษของกามพอวันนึงเนี่ยทุกวันเนี้ยที่เราอิจฉากันเนี่ยส่วนหนึ่งคือกามคุณนะคะเอ้ยอันนี้มันบ้านดีกว่าเรามันกินดีกว่าเราสามีมันดีกว่าเราภรรยามันดีกว่าเราเสื้อผ้ามันสวยกว่าเรากามคุณเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยมัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาอะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื่อตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับมาหาตัวเองความสุขมันจะกลับมาเลยค่ะแต่พอเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นกลายเป็นทุกข์ตลอดชีวิตเลยเป็นแบบนั้นทุกวันนี้โยมคุยกับใครเนี่ยโยมก็จะบอกเลยว่าโยมทานข้าววันละมื้อเดียวแล้วข้าวที่กินเนี่ยข้าววัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผลต่อรายได้โยมก็พยายามที่จะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาแค่นี้คนเราเนี่ยก็มีความสุขละพอเราลดไอ้เรื่องกามคุณลงไปไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปอยากดีอยากเด่นอยากดังไม่ต้องไปเอาชนะใครเรื่องอะไรเห็นคนอื่นเขาได้ดีเราก็มีความสุขด้วยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าจิตใจที่มันเป็นแบบเนี้ยมันกลับทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงให้เห็นโทษของกามอันที่สี่แต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยยังไม่เคยมีความสุขเลยอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้เด็กอยู่คนนึงเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินของอร่อยเลยอะค่ะเกิดมาไม่เคยมีเสื้อผ้าดีๆใส่แล้วเด็กคนเนี้ยเขาอยากจะกินน่ะแล้วเราไปบอกว่าเอ้ยอร่อยแล้วมันจะเป็นโทษนะคิดว่าเด็กคนเนี้ยจะฟังรู้เรื่องมั้ยรู้เรื่องมั้ยครับหลวงพี่ไม่รู้เรื่องหรอกอยากกินน่ะนะเนี่ยค่ะดังนั้นพุทธเจ้าจึงแสดงตามลำดับพระองค์จะไม่แสดงข้ามขั้นโดยที่ไม่ตรงกับความเข้าใจของคน
โทษของกามเนี่ยก็คือคนที่ต้องรู้จักกามแล้วก็รู้จักโทษของการไม่ได้กามนั้นอย่างเจ้าชายสิทธัตถะพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าด้วยบารมีที่พระองค์สะสมมาเนี่ยถึง4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยมหาศาลเลยเรื่องของกามคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะหลั่งไหลมาเป็นสายน้ำเลยถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงไม่บวชอ่ะแต่บางทีเนี่ยบางคนก็บวชนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวเร็วๆนี้ก็มีลูกเศรษฐีที่นั่นออกบวชอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเห็นความแก่ยายพอแก่แล้วเนี่ยอยากจะไปเที่ยวไหนมีเงินเท่าไหร่เนี่ยติดเตียงก็ไม่ได้เที่ยวแล้วใช่ไหมคะของอร่อยขนาดไหนเคี้ยวก็ไม่ไหวแล้วความแก่คนที่มีวิสัยทัศน์ก็คือคนที่มองโลกไกลเขาไม่ได้คิดแค่ขอกินแค่วันนี้พอแล้วแค่อิ่มแล้วก็จบพรุ่งนี้ก็กินแล้วก็แค่อิ่มเขาไม่ได้คิดแค่นั้นเลยค่ะเขาคิดว่าโอ้โหวันนี้เรากินอร่อยเอาถ้าเราแก่ไปขนาดนั้นล่ะถ้าเราอายุ80เนี่ยเราจะได้กินอร่อยขนาดนี้ไหมเราจะได้เที่ยวไหมเราจะได้วิ่งเต้นเราจะได้เป็นนู่นเป็นนี่เราจะได้มีกามกุลเต็มที่เหมือนกับที่เราเคยมีไหมคนที่เขาคิดได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกโทษของกามมันมาแล้วโอ้โหถ้าเราแก่ไปเนี่ยแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยเอาละกินไว้ก่อนขอให้ได้กินไว้ก่อนอนาคตช่างมันอนาคตช่างมันอยู่อย่างเงี้ยพออนาคตช่างมันอนาคตช่างมันอนาคตมันก็ไม่มีใช่ไหมคะเจ้าชายสิทธัตถะเห็นความตายสมบัติของพระราชาช่วยให้คนมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ได้มันน่ากลัวตอนพัดภาคจากสมบัติเนี่ยแหละตอนที่สมบัติมันมีอยู่เนี่ยชาตินี้จะให้หาเก่งขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งไว้ค่ะเอาไปไม่ได้เลยจะมาบอกว่ารักลูกรักหลานเป็นห่วงลูกห่วงหลานเก็บไว้ให้ลูกให้หลานกินให้ลูกให้หลานใช้พอตายแล้วเนี่ยเราลองถามดูตัวเราเองดิคะว่าพ่อแม่เราที่เสียไปแล้วญาติพี่น้องเราที่เสียไปแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเราคิดถึงท่านวันละกี่ครั้งหรือบางทีบางคนก็ไม่ได้คิดถึงท่านเลยเราไม่ได้คิดถึงท่านเลยค่ะแล้วเราคิดไหมว่าเมื่อเราตายไปแล้วเขาจะคิดถึงเรามันเป็นไปไม่ได้ถึงเราจะทิ้งอะไรไว้ให้น่ะเผลอๆวูทิ้งไว้ให้น้อยเกินเนี่ยไปใช้ซะต้องเยอะแล้วน่ะทิ้งไว้ให้นิดเดียวเราไม่พอใช้ เป็นอย่างนั้นอีกนะคะแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมองเห็นโทษของกามแล้วโอ้ตายแล้วถ้าเราตายไปล่ะไอ้ความสุขที่มันมีอยู่เนี่ยมันจบไปกับความตายเห็นอะไรคะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายทีนี้เห็นสมณะเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยโอ้ต้องบวชเดี๋ยวจะหาทางให้มันไม่แก่ให้มันไม่เจ็บให้มันไม่ตายมันจะได้มีความสุขยาวๆความสุขมันจะได้อยู่นานๆถ้าเกิดไม่หาทางเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยความสุขมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะถึงเราจะมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนเนี่ยโยมเคยเห็นหลายคนมากเลยที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ย ก็อนุโมทนาบุญที่อารมณ์ก่อนตายเนี่ยอยากจะทำบุญนะคะแต่โยมนึกถึงอารมณ์ของความกลัวมากกว่าคนที่ทำบุญทุกวันค่อยๆทำไปจิตมันสะสมเป็นอจินกรรมเรียกกรรมดีแต่วันหนึ่งของบางอย่างเนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยโยมเจอมาไม่รู้วิบากกรรมอะไรเจอคนประเภทนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เรียนแล้วเพื่อนเนี่ยชอบซื้อขนมปังอยู่ในห้างเนี่ยมันจะมีขนมขายทีเยอะๆใช่ไหมคะชอบซื้อขนมปังมากินพอใกล้ๆหมดอายุเริ่มมาแจกแล้วพวกเราเป็นไงมั้ยตอนดีๆไม่ยอมให้คนอื่นเขากินหรอกซื้อมาใหม่ๆเนี่ยแทนที่จะไปแจกคนอื่นเขานะ
แบ่งกันกินเลยอร่อยอร่อยไม่ละค่ะเก็บเอาไว้เก็บไว้จนตัวเองกินไม่ทันอ่ะแล้วค่อยเอามาแจกเพื่อนแสดงว่าเราเต็มใจให้ไหมยายห่วงเต็มใจเหรอแต่ของมันจะหมดอายุแล้วเนาะถ้ามันยังมีอายุต่อเขาคงไม่ให้อ่ะเนี่ยคุณค่าของของที่เราต้องการจะให้คนอื่นเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่มีความหมายแล้วเราเลยให้คนอื่นเหมือนกับเงินที่เราทําทานก่อนตายอะค่ะพอเราจะตายจริงๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่แน่นอนแล้วว่าเราอยากที่จะไปโลกหน้าที่มันมั่นคงแล้วทำบุญไปเลย20ล้านที่ผ่านมาไม่ทำอะค่ะเก็บไปก่อน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 มันอยู่แต่ความตะหนีไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งเหมือนกับขนมปังที่เราซื้อมาเยอะๆทำไมเราไม่ให้คนอื่นตั้งแต่ตอนที่มันอร่อยเราคิดถึงคนอื่นตอนที่มันอร่อยไม่ได้เลยค่ะแต่พอมันเริ่มจะหมดอายุแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยช่วยกินหน่อยสิกินไม่ทันเดี๋ยวมันเสียแต่ได้ของเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยพอคนทำบุญถามว่าได้บุญไหมมันก็ได้แหละก็ยังมีความคิดที่ดีอยู่แต่ด้วยอานิสงส์ของบุญเนี่ยค่ะมันได้ไม่เท่ากันตอนที่มันมีอยู่อะแล้วเสียสละเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นพระเวสสันดรนะคะพระเวสสันดรเนี่ยที่ท่านสละพระนางมัตสีสละกัณหาชาลีเนี่ยบางทีเนี่ยเราชาวบ้านเราเองเนี่ยดูละครมั่งฟังเทศมหาชาติมั่งอะไรเงี้ยก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนเราดูอะไรก็แล้วแต่มันต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเราไม่เคยฝึกที่จะดูจากสิ่งนั้นที่มันเป็นแล้วก็คิดตามโอ้พระเวสสันดรใจดำเหลือเกินทำไมพระเวสสันดรจึงเอาลูกเอาเมียให้คนอื่นใช่ไหมคะไม่คิดถึงอกลูกหัวอกเมียมั่งเลยเหรอดูแค่พระเวสสันดรอันเดียวไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาสะสมบารมีมาเขาอธิษฐานร่วมกันมาแบบนี้แล้วเราก็ไปพูดเพราะความไม่รู้ค่ะโอ้สงสารกัณหาชาลีถูกพระเวสสันดรให้คนอื่นไปดูชาตินี้ชาติเดียวในครั้งที่พระเวสสันดรในชาติของที่เป็นสุเมธดาบสพระนางมัตสีเองก็ขออธิษฐานที่จะเป็นคู่บารมีแล้วลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกในพระสูตรที่พระนางพิมพาในชาติสุดท้ายจากพระนางมัตสีเนี่ยท่านมากราบทูลลาพระพุทธเจ้าค่ะเราจะรู้เลยว่าแต่ละชาติเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีความสุขนะคะมากไปกว่านั้นพระเวสสันดรก็ไม่ได้ยกพระนางมัตสีให้ในชาตินี้ชาติเดียวยกมาหลายชาติแล้วค่ะให้ไปเป็นภรรยาคนอื่นมั่งอะไรมั่งแล้วพระนางก็ขอขมาอภัยที่หม่อมฉันเคยโกรธพระองค์แบบนี้แบบนี้ขอขมาอภัยค่ะหลายชาติมากก็ไปอ่านว่าโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ถามว่าเอาแล้วทำไมเราต้องสร้างบารมีขนาดนี้ด้วยทำไมแบบนี้ก็ต้องดูกลับไปที่พระโพธิสัตว์ก่อนว่าคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราดังนั้นเนี่ยพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมากกว่ากามคุณแต่เราเนี่ยชอบกามคุณใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเรามีแฟนดีๆถามว่าระหว่างคนที่มีครอบครัวดีๆกับคนที่มีครอบครัวที่ล้มเหลวเนี่ยการที่เราจะเลิกกับครอบครัวเราเนี่ยอันไหนมันยากอันไหนมันง่ายกว่ากันทุกคนก็สามารถตอบได้โอ้ถ้าแฟนมันไม่ดีก็เลิกแล้วบางทีไม่ดีจะเลิกยังเลิกยากเลยเพราะความผูกพันอะไรต่างๆหลายอย่างบางทีก็ภาระหนี้สินเดี๋ยวต้องอยู่ช่วยใช้หนี้ก่อนหลายอย่างแต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยค่ะท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้ถึง4อสงไขยกับอีแสนกับที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาคือธรรมะสัญญาจะมีธรรมะสัญญาเกิดขึ้นที่ใจของพระโพธิสัตว์ตลอดเวลา
นะคะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยถามว่ารักไหมรักไหมความรักเนี่ยในคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็มีกิเลสอยู่ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยใช่ไหมคะพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยนะคะในชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยมาบรรลุตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วนะแล้วก็มาบวชถึงจะบรรลุเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงกิเลสยังอยู่ครบเลยค่ะแต่การที่จะต้องสละสิ่งที่รักเนี่ยสมมติว่าคุณสายชนมีนาฬิกาสักแสนหนึ่งเรือนละแสนให้สละได้ไหมจริงอะถ้าเรามีนาฬิกาแสนหนึ่งเอาแค่สิ่งของที่มันมีราคาเนี่ยเรายังสละไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าถ้าเธอสละแล้วเนี่ยเธอจะได้จิตของเธอเนี่ยสูงขึ้นเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าอีกขีดอสงไขยก็ไม่รู้แหละเธอจะได้เป็นเนี่ยคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยจะสามารถสละได้อย่างง่ายๆเลยนาฬิกาเรือนละแสนมันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นแค่ทางผ่านของพระโพธิสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สละพระนางมัทรีเนี่ยถามว่ารักไหมโอ้โหขนาดแฟนเรากิเลสกิเลสนะดื้อๆนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเราบางคนแฟนไปมีคนใหม่ยังตามกลับมาเลยอะแฟนไปมีชู้ไปมีสามีใหม่อะไรใหม่ยังตามกลับมาเลยอะแต่เนี่ยซื่อสัตย์ทุกอย่างดีทุกอย่างเอาใจทุกอย่างคิดดูแล้วกันว่ายิ่งกว่านาฬิกาเรือนละแสนเองนะที่ทิ้งน่ะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไงคะเพราะฉะนั้นพระนางมัทรีเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างบารมีเท่านั้นคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับสิ่งไหนถ้าใจผูกอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีค่าทันทีแล้วสิ่งอื่นจะหมดความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดำเนินชีวิตเนี่ยให้มีคุณค่าหรือให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีทิศไม่มีทางเป็นของตัวเองอะค่ะเขาเรียกว่าใครดึงไปทางไหนก็ไปหมดแล้วค่ะชีวิตมันจึงไม่ประสบความสำเร็จเราไม่มีจุดหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านรู้ว่าท่านต้องการอะไรใช่ไหมคะอะไรเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านเนี่ยท่านก็จะตัดทิ้งมันจะไม่มีค่าโยมก็ใช้วิธีการนี้แหละค่ะที่ดำเนินชีวิตก็เลยจึงมาเล่าสรุปมาแล้วเอามาลองดูแล้วอย่างโยมจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมมีความตั้งใจว่าโยมจะทำให้มันเป็นกุศลให้มันดีที่สุดทีนี้เนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยก็มีคนเสนอนู่นเสนอนี่ให้กับโยมแต่พอโยมดูแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเสนอเนี่ยมันอาจจะมีราคาหรือคนอื่นอาจจะดูว่าเราโง่ไม่เอาแต่ว่ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเรามีค่ามากที่สุดเราต้องเอาวัตถุประสงค์ของเราก่อนเราจะรู้ว่าเราเดินทางมาถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราหลงไปเอามันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เนี่ยชีวิตของเรานั่นแหละค่ะจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราเนี่ยเป็นทาสของมันดังนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดให้เราเนี่ยเห็นโทษของกามคุณก่อนแล้วถึงจะแสดงการออกจากกามการออกจากกามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากจะออกเทวดาก็ยังอยากที่จะมีกามคุณอยู่ดังนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ด้วยกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนพระคุณเจ้าหรือญาติธรรมทุกคนมีจุดหมายทุกคนมีความต้องการของตัวเองถ้าเกิดว่าจุดหมายของคนนั้นเนี่ยปกติโยมถามใครบางทีคนว่าโยมอ้วนนะคะบางทีเขาคุยอะไรกับโยมเนี่ยโยมจะถามว่าต้องการอะไรเนี่ยพูดมาตรงเนี้ยปรารถนาอะไรถ้าสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์โยมจะสนับสนุนแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาต้องการแล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษโยมก็จะวางโยมจะไม่ขัดใจใครเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ต้องการกามคุณใช่ไหมคะอยากจะมีความสุขอยู่อยากจะมีฐานะที่ดีอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขายังไปไม่ได้ให้เขาทิ้งกรรมคุณในเวลาที่เขายังต้องการมันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีกรรมคุณแล้วเนี่ยมีโทษแล้วเป็นห่วงมีลูกมีหลานมีสมบัติ
คุกพวกสมบัติแล้วอันนี้เริ่มเห็นโทษแล้วเราจะสามารถชี้ได้แล้วว่าเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะพอมีรถเยอะเนี่ยพอรถจมน้ำแล้วทุกข์ไหมล่ะคนไม่มีรถไม่ทุกข์นะงานเนี้ยบันไลน้ำท่วมเนี่ยคนมีรถทุกข์อะโยมก็โดนไปคันหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์นะคะมีของมากก็ทุกข์มากนี่แหละค่ะเราก็จะสามารถพูดได้ว่าคนที่มีกามคุณน่ะที่เคยสัมผัสกามคุณมาแล้วอ่ะมันจะรู้แล้วอย่างเช่นคนที่มีความรักคนที่เคยมีแฟนคนที่เคยมีคู่เนี่ยตอนที่อกหักเนี่ยมันทุกข์หรือเปล่าน้องกั๊กเคยอกหักไหมอันนี้เป็นนิสิตมจร.นะคะเนี่ยนะคุยกันบนรถนะเป็นนิสิตมจร.เรียนเรียกว่ารุ่นน้องรุ่นลูกก็ได้ไม่ต้องรุ่นน้องนะคะคุณแม่น่าจะเด็กกว่าเรานะคะคนอกหักเนี่ยก็จะเห็นโทษของกามคุณละว่าโอ้โหพอเรารักคนผิดเรารักคนไม่เป็นเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์แม้กระทั่งบางทีเนี่ยบางทีเราเข้าใจผิดบางคนเห็นคนอื่นแต่งตัวสวยๆเห็นคนกำลังชอบกินอยู่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันปากกระคันอาจารย์นรีสมัยก่อนปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปากจะไวนิดนึงนะครับสมองไวพร้อมกับปากพอสมองสแกนตรืดปากก็ไปทันทีเลยค่ะมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าเขาว่าคนที่กำลังแต่งตัวอยู่กินเนี่ยกิเลสนะอย่างงี้ฉันเราไม่เอาเลยเรื่องพวกนี้ฉันน่ะกินง่ายอยู่ง่ายฉันเอาแค่สะสมของเก่าอย่างเดียวก็พอแล้วเออนั่นก็กิเลสกิเลสเหมือนกันมันแค่เปลี่ยนตัวเองกิเลสมันเปลี่ยนหน้าเนี่ยแต่มันเป็นกิเลสตัวเดียวกันเลยพอเจ้าของเนี่ยลองใครเอาของเก่าตัวเองไปทุ่มทิ้งมึงสิทุกอีกมันมีกิเลสอยู่กับตัวไหนมันก็ทุกข์อยู่กับตัวนั้นอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยชอบโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเอาโทรศัพท์มือถือไม่ให้อ่ะเทียนหอมชอบไหมชอบแล้วถ้าเกิดใครเอาโทรศัพท์ของเทียนหอมมาโอเคไหมไม่โอเคนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นคือทุกคนจะมีกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกจากกามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะพูดกับใครก็ได้บวชเธอนะเมื่อก่อนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะสมัยที่โยมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเพื่อนโยมเนี่ยตอนนั้นเขาก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกที่หนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียนทางพุทธศาสนาเปิดสาขาขึ้นมาแกก็ไปฟังพระสอนนี่แหละค่ะพระบอกว่าการที่เราจะทำบุญที่ใหญ่เนี่ยก็คือต้องทำกับพ่อแม่ทำพ่อแม่เนี่ยที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยให้มีศรัทธาที่ไม่มีศีลให้มีศีลจะได้บุญมากพระท่านก็พูดถูกครูบาอาจารย์ท่านก็พูดถูกอยู่แล้วแต่แกเนี่ยตีความหมายแล้วไปลงมือทำผิดพยายามไปเซาซีพ่อให้พ่อบวชไปเซาซีพ่อตลอดเวลาแล้วก็เครียดด้วยนะมาวัดก็เครียดมากเลยพ่อไม่ยอมบวชไปนั่งปรึกษาพระองค์นั้นไปนั่งปรึกษาพระองค์นี้ทำไมพ่อหนูไม่ยอมบวชแล้วพระก็ชมอีกโอ้ลูกกตัญญูอยากให้พ่อบวชไปกันใหญ่เลยค่ะคราวนี้พระก็ชมไอ้เพื่อนคนนี้ค่ะตอนนั้นเรียนปริญญาโทพระก็ชมเพื่อนคนนี้โอ้โยมเป็นลูกกตัญญูนะแทนที่จะบอกว่าเป็นบังคับพ่อบวชได้ยังไงไม่ยอมบอกเราก็พูดไม่ได้ด้วยความที่ไอ้บารมีเราหรือ power เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดได้ใช่ไหมคะพี่พูดไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันน่ะเราก็หวังว่าพระท่านจะพูดให้ท่านก็ไปชมยิ่งเอาใหญ่เลยพ่อก็เครียดค่ะลูกก็ไปบังคับให้พ่อบวชดูดิพ่อไม่ยอมบวชพระปรารถนาดีกับพ่ออยากให้พ่อบรรลุธรรมเจ้าของก็ปฏิบัติไปสิให้พ่อจนมาเจอกันตอนแก่แล้วเนี่ยแหละเมื่อ2ปีที่แล้วยังเป็นอยู่เลยทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยอยากจะทำความดีแต่ตีความหมายผิดใช่ไหมคะก็เครียดหน้าตาเนี่ยเหี่ยวแห้งไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จค่ะพ่อไม่ยอมบวชให้อยากจะให้พ่อบวชให้พ่อจะได้บุญตัวเองได้เป็นลูกกตัญญูเพราะฉะนั้นการออกบวชเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เลยถามเขาว่าไม่พูดชื่อนะคะเดี๋ยวเผื่อเขาฟังอยู่เขาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเดี๋ยวเผื่อว่าถามเขาว่าเอ้ยถามหน่อย
ถ้าเกิดมันมีคนบังคับจิตใจเราเนี่ยเราจะชอบไหมไม่ชอบแล้วคนที่ถูกบังคับเนี่ยถ้าเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยว่ามันบาปไหมถ้าเกิดคุณสายชนลูกบังคับให้บวชโอเคไหมไม่มีใครชอบค่ะแต่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอานิสงส์ของกามโทษของการออกกามแล้วก็อานิสงส์ของการออกบวชมันต้องคนที่มีจิตใจต้องการจะทำอย่างนั้นจริงๆแต่จิตใจเนี่ยมันไม่ได้อ่ะไปบังคับให้พ่อบวชแล้วตัวเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดด้วยนะเจอทีไรก็ดูสิหนูพ่อเราไม่ยอมบวชสักทีนึงมานั่งปฏิบัติก็อธิษฐานให้พ่อบวชอยู่อย่างนั้นนะคะแทนที่จะเอาตัวเองเนี่ยมาปรับปรุงมาพัฒนามารักษาศีลมาเจริญภาวนาทำตัวเองให้มันเขาเรียกว่าให้มันได้ตามหลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะคิดแต่ตอบแทนบุญคุณแบบเนี้ยก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการออกบวชเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคนไม่มีบุญเก่าอย่างที่หลวงพ่อสำราญพูดเมื่อคืนนะคะตัดสินใจบวชไม่ได้นะคะจิตที่ตัดสินใจบวชออกมาอยู่กับเรือนออกจากเรือนมาเนี่ยการออกบวชคือการออกจากเรือนและออกจากกามคนที่ออกจากกามเนี่ยโอ้โหคือมันมีการออกจากกามหลายแบบออกจากกามทางกายออกจากกามทางใจอย่างที่ในพระไตรปิฎกพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงบรรลุธรรมกายก็ยากแล้วนะพอกายมันยากปุ๊บเนี่ยจึงนึกถึงหัวใจของพุทธศาสนาหลักในการปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพอเราบวชปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องมีคือศีลเลยเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะบังคับกายกับวาจาของเราเนี่ยไม่ให้มันแสดงออกทรมานนะบางทีเนี่ยยังพระท่านจะสึกเนี่ยโยมก็โยมท่านบวชต่อเธออยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แล้วพระฟังแล้วก็โอ้โหเรามาอยู่เองไหมใช่ไหมพระคุณเจ้าโยมช่วยพูดให้โยมก็ไม่ยอมบวชตัวเองก็ยังมาหาคนอื่นบวชจะได้มีคนใส่บาตรอยากจะหาพระทำบุญแต่เจ้าของก็ไม่อยากบวชเหมือนกันไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะแต่พระทำผิดนิดนึงก็จับผิดใครจะอยากอยู่ใช่ไหมคะพระคุณเจ้าถ้าไม่จับผิดก็จะอยากอยู่นานๆนะทำอะไรนิดหน่อยก็ผิดทำนิดหน่อยก็ผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมยายจะผิดไหมไม่จะผิดนะพระท่านอยู่นะมาจับผิดท่านบ่อยๆท่านก็โอ้ยมันอยู่ยากเหลือเกินมีแต่คนจับผิดสึกดีกว่าพอท่านจะสึกอย่าสึกเลยอยู่เถอะพอท่านอยู่ก็จับผิดท่านใช่ไหมคะอย่างที่ได้พูดไปว่าศีลเนี่ยเราศึกษาทำไมศึกษาเพื่อที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เรารู้ของเราเผื่ออนาคตเราจะมีบารมีได้ออกบวชได้รักษาศีลกับเขาอย่างโยมที่โยมศึกษาวินัยสงฆ์ศึกษาลูกสุธานี่โยมก็คิดว่าชาตินี้โยมอาจจะไม่ได้บวชอ่ะในความเป็นพระเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะโยมเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดโยมไปเกิดใหม่ล่ะและเกิดชาติหน้าโยมได้เกิดเป็นผู้ชายล่ะเรื่องพวกนี้มันอยู่ในหัวสมองโยมอยู่แล้วโยมก็จะไม่ยากอะไรที่โยมสะสมได้อะไรที่โยมทำเป็นบารมีได้เนี่ยโยมก็ทำเอาไว้ตามขอบเขตของตัวเราขอบเขตเราเป็นแค่คารวาสเรารู้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นตรงไหนเราสนับสนุนที่มันเป็นประโยชน์ได้เราก็ทำพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดเรื่องของกุศลเอาไว้กุศลเนี่ยมันมีเยอะมากมันเกิดที่ใจแต่คนเราเนี่ยจะทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยมันทำยากพระองค์จึงทรงบอกวิธีเอาไว้ถ้าในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยคือ3อย่างทานศีลภาวนาแต่พอมาในอรรถกถาเนี่ยท่านแบ่งเป็น10อย่างเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ให้เราเนี่ยทำตามไอ้10อย่างนี้แหละแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นกุศลพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่จิตผูกอยู่กับกุศลเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเป็นทุกข์แน่นอนกล้ารับประกันนอกจากว่าเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันตกลงไปไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมเคารพไม่ว่าจะเป็นการขวนขวายงานกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาต่างๆเหล่านี้ถ้าเรายกจิตของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องยกจิต
เมื่อก่อนหนูฟังครูบาอาจารย์พูดอะค่ะยกจิตยกจิตยกจิตยกทำไมเพราะเราฟังแต่ภาษาอย่างเดียวแต่เราไม่ยอมสื่อมาหาตัวเองแต่ปรากฏว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมต้องยกจริงๆมันตกค่ะพอเราเผลอเราไปได้ยินเสียงคนพูดเอาไม่ดีไอ้นี่นิสัยไม่ดีพอหูได้ยินปุ๊บสมองสั่งงานทันทีเลยค่ะด่าในใจแล้วจิตมันตกค่ะต้องยกอีกแล้วไปเจออะไรเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยจิตมันจะตกลงสู่ที่เป็นอกุศลมันต้องยกตลอดเลยทำไมต้องยกจิตนี่เลยยกจิตหูมันก็ใช้ตลอดเวลาตามันก็ใช้ตลอดเวลามันจึงต้องยกตลอดเวลาเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเกิดมันยกเองไม่เป็นอ่ะก็ต้องใช้อะไรคะทำทานรักษาศีลทำกิจกรรมต่างๆนู่นนี่นั่นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันจับในสิ่งที่เป็นบุญจิตมันจะได้มีที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบกุศลทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนากิจกรรมต่างๆที่เป็นบุญเนี่ยเหมือนกับเรือที่จะพาเราเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งที่เป็นสุขที่ยั่งยืนคือฝั่งพระนิพพานให้เราเนี่ยรักษากุศลเอาไว้ถึงเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี้ยเราก็จะไม่ทุกข์มากถึงเราจะต้องเจอทุกข์ที่มันเป็นทุกข์แน่นอนคือความเกิดความแก่ความตายแต่การที่เราต้องเผชิญกับความเกิดความแก่ความตายด้วยความเข้าใจกับคนที่ต้องเผชิญกับความแก่ความเกิดความตายด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกันเราเจอความเจ็บเราเจอความแก่แต่เรามีสติคนที่ฝึกกรรมฐานมาแล้วจะเข้าใจใจมันจะไม่ร้อนลุ่มมันจะไม่ร้อนลนมันจะไม่กระวนกระวายแต่คนที่ไม่ฝึกมาเนี่ยค่ะนึกถึงความรู้สึกของคนที่เขาฝึกมาแล้วไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยฝึกต้องฝึกนะต้องฝึกจิตมันต้องฝึกค่ะอยู่ดีๆเนี่ยฟังธรรมะปุ๊บเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นทันทีค่ะเป็นไปไม่ได้นะคะก็เป็นลำดับของการสร้างบุญอีกขั้นตอนนึงซึ่งมันจะต้องเสียสละตัวเองอ่ะจากบ้านมาเสียสละที่นอนเสียสละความสุขเสียสละความสบายแล้วก็มาอยู่ที่วัดอันนี้แหละค่ะเรียกว่าการออกจากเรือนที่พระเจ้าสอนเรื่องของการออกบวชการออกจากกามแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองได้หลังจากที่ผู้ที่ฟังอนุภูมิกถาจบแล้วแล้วเข้าใจเป็นลำดับเนี่ยพระองค์เขาเรียกฟอกจิตให้เกิดความบันเทิงในธรรมแล้วจึงแสดงอริยสัจต่อถ้าเกิดว่ายังฟังพวกนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องฟังอริยสัจบางคนมาหาโยมอาจารย์ธรรมวรีอริยสัจคืออะไรสแกนก่อนโอ้โหพื้นฐานไม่มีตะกะติดนึงเลยให้เราอธิบายอริยสัจอธิบายมาเหอะเข้าใจหมดละมันเอาเข้าใจแบบจริงๆมันเข้าใจไม่ได้หรอกคุณไม่มีพื้นฐานพอแต่อธิบายแบบลวกๆเดี๋ยวคุณก็จะไปพูดต่อแบบผิดๆอีกมันก็ยากอีกเพราะฉะนั้นบางทีลำบากใจมากคนที่ประคามธรรมะลึกซึ้งแต่ให้พูดสั้นๆเนี่ยค่ะกลัวที่สุดคือกลัวการไปพูดต่อแล้วมันผิดอะค่ะก็เลยไม่พูดก็หาว่าเราไม่รู้เรื่องเห็นไม่ล่าถามก็ตอบไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะคิดอันนี้เราให้เกียรติเขานะคะเวลาหมดแล้วค่ะต้องแหมพูดเพลินเลยค่ะครูบาอาจารย์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาให้โยมได้มีโอกาสได้สร้างบุญหากคำพูดอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือล่วงเกินก็ต้องขอกราบค่ะขออนุขอขมาภัยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกๆท่านค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ